มาดูปิดท้ายข่าวนะคะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะไปดูที่ตุรกีเนี่ยนายกรัฐมนตรีเรเซป ทายิปเออร์โดกันของตุรกีนี่ก็รอดอย่างหวุดหวิดนะคะหลังจากที่ถูกคนร้ายโจมตีขบวนรถของเขาระหว่างที่กำลังเดินทางไปหาเสียงเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีตำรวจเสียชีวิต1คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปอีกหลายคนเหมือนกันนะคะเหตุคนร้ายลอบโจมตีขบวนรถของนายกรัฐมนตรีทายิปเออร์โดกันระหว่างที่เดินทางไปหาเสียงในพื้นที่ทางตอนเหนือระหว่างเมืองคาสตาโมนูแล้วก็เมืองคานคิรีโดยสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นนะคะก็บอกว่าเคราะห์ดีที่นายเออร์โดกันไม่ได้อยู่ในขบวนรถนี้แต่ว่าทางหน่วยรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีได้นำเฮลิคอปเตอร์ไปรับเขาถึงเวทีหาเสียงอย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้นะคะส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากเลยตำรวจตุรกีก็เปิดเผยว่าขบวนรถของนายกรัฐมนตรีเออร์โดกันถูกโจมตีด้วยระเบิด1ลูกที่หัวขบวนซึ่งตรงนั้นก็เป็นรถตำรวจนำขบวนนะคะแล้วก็มีสมาชิกพรรคการพัฒนาและความยุติธรรมหรือพรรค AK เดินทางตามมาด้วยหลังเกิดเหตุนายเออร์โดกันก็กล่าวต่อผู้สนับสนุนเขาว่านับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่น่าเศร้าอย่างมากแล้วก็ประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะคะแล้วก็ยังคงก่อความรุนแรงขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีขึ้น12มิถุนายนนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะ